สวัสดีครับลูกเพจฟุตบอลคลาสสิกทุกคนนะครับวันนี้แอดพามาชมเกม AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับระหว่างอุรุกวัยเรดไดมอนด์นะครับเจ้าบ้านเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับครับวันนี้เราจะพามาดูบรรยากาศทางเดินไปสนามไซสมะ 2002 สเตเดียมนะครับที่เป็นสนามที่ใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับครับระหว่างข้างทางก็จะมีร้านขายอาหารนะร้านขายอาหารนะครับมากมายครับแฟนบอลนี่ก็กำลังทยอยเข้าสนามครับเห็นริบๆเปิดไฟนั้นเป็นสนามไซตามะสเตเดียมนะครับเป็นสนามของอุรุกวัยเรดไดมอนด์นะครับยอดทีมจากเจลีกมีหลายอย่างครับนี่ครับชิคเก้นสเต็กครับเนื้อย่างนะแฟนบอลนี่หนาตาพอสมควรเลยนะครับเห็นริบๆนี่เริ่มเปิดสีแดงแล้วครับเป็นสีประจำสโมสรของอุรุกวัยเรดไดมอนด์ครับระหว่างทางนะครับครับตามเสาไฟก็จะมีป้ายสโมสรอุรุกวัยนะครับอากาศนี่ก็10กว่าองศานะครับเย็นๆเลยสนามนี้จัดบอลโลกมาแล้วครับนะครับเป็นสนามที่ดีที่สุดสนามหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะครับจะมีสถานีรถไฟนะครับมีบ้านคนนะครับใช้เวลา15นาทีนะครับเดินจากสถานีอุรุกวัยมิซูโนะครับข้ามถนนนะครับก็จะมีคนมาโบกให้นะครับจบแค่นี้ก่อนนะครับครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาใกล้สนามมากขึ้นแล้วนะครับสนามใหญ่นะครับจุคนได้ 63,000 คนครับสนามนี่สวยเลยครับเปิดไฟสีแดงครับสีประจำสโมสรอุรุกวัยเรดไดมอนด์นะแฟนบอลก็หน้าตาดีเดียวครับสนามสวยเลยครับตอนนี้เราก็เดินตามเข้าไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราเข้ามาใกล้มากนะครับที่สนามอุรุกวัยเรดไดมอนด์ไซตามะสเตเดียม2002ครับเห็นป้ายเลยนะครับไซตามะสเตเดียม2002ครับแล้วก็มี AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับตาสโมสรบุรีรัมย์กับอุรุกวัยเล็กๆนะครับเราจะเดินไปดูครับไปเดินไปดูว่าตั๋วขายตรงไหนนะครับเราไม่ได้ซื้อตั๋วมานะครับอ๋อนี่เป็นที่ซื้อหนังสือ Match Day นะครับ Match Day โปรแกรมสามร้อยบาทนะนี่ครับเราก็ได้หนังสือ Match Day โปรแกรมมาแล้วนะครับเจอบุรีรัมย์ไทยแลนด์ครับหน้าปกก็เป็นกุนซือของอุรุกวัยนะครับนี่เรามาดูครับมาดูพวกสินค้านะครับ2019ยูนิฟอร์มอุรุกวัยเรดนะครับไปเอนะครับนี่เป็นพวกอาร์มนะครับป้าเป็นคอเปิดเสื้อนะครับเสื้อวอร์มนะครับดินสอปากกานะครับหลากหลายทีเดียวครับมีพวกหมวกเยอะเลยนะครับแฟนบอลนี่โอ้โหอุดหนุนหนาตานะครับเสื้อนี่ก็มีนักเตะให้ดูเลยนะครับเสื้อวอร์มいらっしゃいませ。どうぞご利用ください。いらっしゃいませ。วันนี้อุดหนุนเยอะเลยครับเราจะเดินไปหาที่ซื้อตั๋วนะครับนี่ได้หนังสือโปรแกรมมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตั๋วนะครับนี่ครับหน้าสนามก็จะมีรถขายอาหารอีกชุดนึงนะพร้อมกับ
ที่นั่งกินนะครับโอ้ใหญ่เลยครับกินกันเต็มที่ครับเราเจอที่ขายตั๋วแล้วครับเราจะไปซื้อตั๋วนะครับลิฟต์ตรงนี้ครับที่ขายตั๋วครับหน้าสนามใกล้ๆครับโรเรสเจอบุรีรัมย์นะครับนี่เป็นทางเข้าหน้าสนามนะครับเราจะไปซื้อตั๋วอันนี้เป็นซุ้มของเร็กขับนะครับหรือว่าเร็กขับมันจะเป็นพวกสมาชิกตั๋วปีนะครับเชอรี่ทิกเก็ตคอลเลกชันเราไปซื้อตั๋วนะครับนี่ครับเราได้ตั๋วมาแล้วนะครับ 2,500 เยนนะครับ 2,500 เยนไม่รู้เป็นเงินไทยกี่บาทนะครับต่อไปเราก็จะหาทางเข้านะครับเป็นตั๋วทิมเยือนนะครับโหตั๋วนี่สวยทีเดียวครับเราเดินไปเดินดูรอบๆก่อนดีกว่านะยังไม่เข้าครับยัตสามานิโอเนกายิตัสชิมัส入場の際、荷物検査を実施させていただいております。แฟนบอล นะครับดอกเบี้ยครับเรามาดูครับโฉมหน้านักเตะของอุระวะครับมีใครบ้างครับคนนี้น่าจะเป็นยูกิอาเบะครับนี้ไม่รู้ใครนะครับนี่ไม่รู้ใครเหมือนกันครับโอ้ลีน่าคุณคุณครับ14ครับมีหัวทองเลยครับมีบราซิลครับบราซิลหัวนี่ครับเขามีการทำรูปทีมนะครับก็มี2คนนี้นี่ไม่ได้ถ่ายนะครับมากิโน่นะครับเนี่ยเพื่อนสีชนาทิพย์นะครับครับมีเก้าอี้แล้วก็ให้มาถ่ายกับทีมได้นะครับนี่ครับเป็นรูปทีมใหญ่เลยครับเราจะเข้าสนามแล้วนะครับเข้าสนามนะครับตัวเราก็อยู่เซาเกตนะครับนี่ครับบรรยากาศในสนามครับโอ้โหนี่คนดูในเกมการสัปดาห์นะครับ AFC แชมเปี้ยนลีกคนดูนี่ไม่น้อยนะครับความจุนี่ 62,000 นะครับโอ้โหดูครับเยอะเลยครับโอ้โหดูครับทันสมัยนะครับสนามเขาฝั่งนี้นี่เยอะเลยนะครับข้างล่างนี่เต็มเลยนะครับกีฬากำลังวอร์มครับนี่ครับเจ้าแชมป์นะครับศิวรักษ์ทีมตัวจริงของบุรีรัมย์กำลังเล่นลิงกันอยู่นะครับโอ้โหฝั่งนู้นนี่ลืมเลยนะครับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับ